ริษัทซึ่งทำธุรกิจที่ยากจะมีใครทำได้บริษัทที่เหลือเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นงานที่ต้องหลอมรวมศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกันคนสู้และพยายามเท่านั้นที่จะผ่านด่านนี้มาได้ต้องตามคุณฟูจิไปดูให้รู้ตอนสิ่งประดิษฐ์พิชิตใจวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนนี้เวลา 17:30 น. ทางไทย PBS